พี่กับใครไปนะกับใครพี่จะไหนคะตอนนี้ผันตัวไปอยู่สวนอยู่ไร่เหรอคะใช่ค่ะไร่อีเจ้ยค่ะค่ะคือยังไงก็บอกไอ้แย้มแล้วค่ะบอกพี่หม่ำว่าหนูไปทำตรงนี้อู้ดีบอกตั้งแต่ปีที่แล้วโชว์ดีมากเลยค่ะคือโควิดนี่ทำให้เราแบบเป็นชาวไร่ชาวสวนจริงๆตั้งใจจะไปผันตัวเองอยู่ที่นู่นอยู่แล้วแต่ว่าได้ไปเร็วขึ้นแล้วทำทุกอย่างเสร็จภายใน3เดือนนี่ลงทั้งต้นไม้ทุกอย่างหมดเลยคือจริงๆที่ตัดสินใจไปเพราะว่างานในวงการไม่มีแล้วหรือยังไงครับงานวงการมีค่ะมีตลอดเลยแล้วก็จริงๆแล้วตั้งใจตั้งแต่เราเสียรัชกาลที่9ไปเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราจะไปนึกรักบ้านเกิดไปทำไร่ทำสวนไปทำให้ดินที่แข็งกระด้างที่แบบว่ามีแต่ดินแข็งๆแบบเป็นเนินไม่มีต้นไม้เลยเราก็จะไปทำให้เป็นต้นไม้ให้มันร่มเย็นทีนี้มันก็เร็วขึ้นค่ะทำแล้วตอนนี้สวยมากเดี๋ยวจะเอาโดนถ่ายด้านบนให้เห็นเดี๋ยวรอให้ได้กินทุเรียนไร่อีเชยจะอร่อยที่สุดแม่แต่อันนี้ก็คือแบบมันมีช่วงเวลาว่าที่งานมันเลื่อนงานมันคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยโอ้เลื่อนเยอะเลยนะคะคอนเสิร์ตนี่ไม่ต้องหวังเลยค่ะเลื่อนยาวเลยไม่มีกำหนดด้วยเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะทำได้ตอนนี้เราก็รอว่างานไหนที่จะเซฟตี้ได้แล้วก็องค์กรไหนที่จะสามารถทำให้เราได้ทำงานได้อะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้ก็ต้องค่อยๆทยอยละครนี่ยังพอจะได้เพราะว่าถ้าเราเซฟตี้ระยะห่างแล้วก็ทุกอย่างที่ไม่ว่าจะก่อนเข้าหรือจะเข้าไปถ่ายแล้วอะไรเงี้ยมันดูแลตัวเองอะทุกคนต้องดูแลตัวเองทุกคนไม่อยากเป็นหรอกค่ะทุกคนไม่อยากเป็นทุกคนต้องกลัวอยู่แล้วเวลาเป็นมันจะยุ่งยากมันจะลำบากตัวเองด้วยแล้วมันก็จะต่อเนื่องไปถึงวันนึงข้างหน้ามันกลับมาเป็นใหม่ตรงปอดเปิดมันก็จะเสียหมดเพราะฉะนั้นทุกคนไม่อยากเป็นแน่ๆต้องเซฟตี้ตัวเองให้ได้เอาจริงๆห่วงภาพลักษณ์ตัวเองไหมคะที่แบบว่าเป็นนักแสดงนักร้องอยู่ในวงการแล้วก็แบบผันตัวลงไปทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไม่ค่ะก็คือทำไร่ทำนาควบคู่กับการที่เหมือนเราเป็นตัวอย่างให้หลายๆคนได้เห็นว่าเรายังสามารถที่จะไปอยู่กับสายธรรมชาติได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยเรามองห่วงแสงสีหรืออะไรตรงชื่อเสียงอะไรตรงนี้ชื่อเสียงเรายังมีคนยังจำได้เราใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่กำลังจะผันตัวไปปลูกต้นนั้นต้นนี้ดีไหมมะพร้าวน้ำหอมเรา57ต้นติดทุกต้นแล้วอีกไม่กี่ปี3ปีก็ได้กินละอาจได้กินเราลงไปทำเองทุกอย่างลงไปทำเองค่ะแฟนเป็นคนลงคุณแจ็คเป็นคนลงเราก็เป็นคนแบบช่วยทำทุกอย่างเลยแล้วอยู่ตรงนั้นทั้งวันไม่มีเหนื่อยเลยมันมีความสุขค่ะทำงานทั้งวันได้เดินเป็น 8,000 9 5,000 9เป็นหมื่นบางวันฉีดจุลินทรีย์ก็เดินรอบอันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอะไรนะฮะยังไม่มีรายได้ ยังไม่มีรายได้ค่ะอยู่โคราชนครราชสีมาค่ะพื้นที่เท่าไหร่12ไร่ค่ะ12ทำน้ำล้อมรอบเป็นน้ำล้อมรอบแต่น้ำจะขยับใหญ่เป็นธุรกิจนะคะพี่เป็นธุรกิจแน่นอนค่ะเราจะทำเป็นตัวอย่างด้วยเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าคุณสามารถใช้ดินตรงนี้ไม่เราไม่ได้ว่าปลูกอ้อยปลูกมันคือปลูกอ้อยปลูกมันปลูกมันก็ลงทุนน้อยแล้วเก็บกินได้นานแล้วก็ถึงจะแล้งแต่ยังไงก็มีพืชผลแต่ของเราเนี่ยเราติดโซลาร์เซลล์ดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีน้ำได้ตลอดทั้งปีเราห่วงที่สุดคือน้ำต้องเยอะที่สุดแล้วถึงลงมะพร้าวน้ำหอม57ต้นหมากเม่า20กว่าต้นทุกอย่างจะเป็นคาเฟ่ผลไม้เมล็ดอีกทุกอย่างที่คือโตขึ้นมาทุกคนสามารถเข้าไปในไร่เราแล้วเด็ดอะไรกินก็ได้แล้วทานกาแฟ1แก้วแล้วก็ถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้แสดงว่านี้เหมือนวางแผนระยะยาวไว้เลยใช่ค่ะเราทำให้สวยด้วยแล้วก็ให้มีผลผลิตให้ทุกคนได้มาชมแล้วได้กินด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงอีกกี่ปีจะสามารถเป็นอย่างที่เราตั้งใจได้คะ3ปีก็น่าจะได้แล้วนะคะมะพร้าวน้ำหอมเมล็ดนี่8ปีค่ะเมล็ดเนี่ยจะมีคุณสมบัติทำให้พื้นดินนี่เย็นเลยแล้วเราเมล็ดเนี่ยเป็นไม้ที่สามารถทำกีตาร์ได้ทำเครื่องเฟอร์นิเจอร์ได้ทำระนาดได้เสียงกังวานแต่ผลไม้เขาอาจจะไม่เป็นที่นิยมของทุกคนอาจจะไม่รู้จักเมล็ดคืออะไรแต่ถ้าเขาโตแล้วเขามีลูกที่กินได้แล้วข้างในกลิ่นจะเหมือนคาราเมลแล้วมีไฟเบอร์ด้วยอร่อยที่ว่าระยะยาวแบบนี้เพราะว่ากลัวว่างานในวงการในอนาคตมันจะน้อยมีส่วนค่ะมีส่วนค่ะเพราะว่าคนใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะด้วยแล้วใครก็สามารถที่จะมีคอนเทนต์ให้ตัวเองก็สามารถใช้มือถือถ่ายแล้วก็ลงนู่นลงนี่ก็สามารถเป็นไอดอลได้เป็นที่ชื่นชอบเป็นตัวอย่างของหลายๆคนได้บางคนพี่ก็ไปดูที่หลังเขาด้วยซ้ำไปบางคนนี้คืออะไรเขาดังเพลงอะไรเขาดังวลีอะไรพี่ก็ตามไปบางทีพี่ก็ตามไปเล่นกลับมาเล่น TikTok แล้วนะคะเต้นเล่นในแล้วเล่นเพิ่งจะเล่นได้
คุณกวางตุ้งนี่แหละค่ะนี่แหละเขาไปที่บ้านสัมภาษณ์ด้วยค่ะทำเพิ่งปล่อยเพลงใหม่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะฮิวเฮ้ยกะว่าปีนึงปล่อย3เพลงเลยค่ะปีนี้เหรอคะปีนี้จะปล่อย3เพลงเลยค่ะเพราะว่าอั้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็รอปีที่แล้วบางคนก็เล่นหวยก็ไม่มีเงินเล่นทุกคนก็เสี่ยงโชคอยากมีโชคอยากมีลาภอยากมีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไม่มีงานปั๊บมันก็ลำบากละมันเราก็มีเพลงคอหวยปีที่แล้วออกมาปีนี้หิวเลยเฮ้ยมันก็แทนใจทุกคนอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเดินไปเดินมาหิวเลยเฮ้ยหิวไม่ถ้าไม่มีเงินซื้อก็ต้องปลูกผักปลูกอะไรกินเองดีกว่าค่ะแต่ปล่อยเพลงออกมาในช่วงที่มันไม่มีงานอย่างนี้มันจะลำบากไหมคะเพราะว่าเห็น MV ก็ลงทุนเหมือนกันก็คือไม่เป็นไรค่ะเราหมายถึงคืนกำไรให้กับทุกคนรู้ว่าเราก็เป็นนักร้องนะวันลงทุนไปเถอะก็อยากทำอะไรให้จริงๆแล้วมีเพลงสำหรับโควิดด้วย2เพลงบ้านไผ่บ้านมันบ้านไผ่บ้านมันก่อนเด้อพี่น้องอย่าเข้ามากองมาลุ่มตุ้มโฮมสงกรานต์ปีนี้มีแต่ผู้ชมว่าไวรัสอันตรายโควิด-19พี่ก็ร้องและอีกอันนึงก็เป็นเพลงสำหรับให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลค่ะอันนี้จะปล่อยมันจะปล่อยไปแล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วกลัวมันจะลงทุนแล้วสูญเปล่าครับสูญเปล่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราอยู่วงการมานานนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้วงการได้ให้ทำอะไรคืนให้กับแผ่นดินได้ว่าเรายังมีส่วนที่รู้ว่าคุณหมอแล้วก็โควิดเนี่ยมันอันตรายยังไงเราอธิบายเป็นเสียงเพลงเพราะเราเป็นนักร้องใช่ไหมคะแล้วก็อธิบายเป็นเสียงเพลงให้ทุกคนรู้กินร้อนช้อนเราล้างมือบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านใครบ้านมันห่างกันอยากใกล้กันอะไรเงี้ยบอกเป็นเพลงเร็วแล้วก็เพลงช้าให้กำลังใจคุณหมอพยาบาลเขาเหนื่อยแล้วเราหยุดเชื้อเพื่อชาติ They work and fight for people in the world we have ลืมแล้วค่ะเราร้องไปปีที่แล้วกลับมาใหม่สายพันธุ์ใหม่กลับมาอีกแล้วเนี่ยยังพอมีทุนหรือว่าเรามีสปอนเซอร์มีอะไรไหมเพราะหลายคนบอกว่าอยู่ไม่ค่อยจะไหวแล้วจะร้องช่วงนี้พี่ไม่มีสปอนเซอร์ค่ะพี่มีสปอนเซอร์ตัวเองนี่แหละค่ะก็หมายถึงว่าเรามีต้นทุนในการทำเพลงโดยที่แฟนเป็นโปรดิวอยู่แล้วทำสร้างเพลงได้เองอยู่แล้วแล้วก็จะมีแนวร่วมจากพี่เจมส์จิรกันนะคะเป็นนักแต่งเพลงก็คือขอพี่เจมส์ว่าขอแต่งเพลงให้สำหรับโควิดให้คนรู้ว่ามันร้ายกาจขนาดไหนทุกคนแยกกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกเพลงนึงให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลเราจะทำให้สังคมได้คือตรงนี้แล้วก็เราก็ต่อด้วยเพลงหิวไปไหนหิวก็ไปหน้าปากซอยมีทุกอย่างมีโชว์หวยทุกอย่างแต่เราก็กินข้าวผัดเน้นสตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโปรเจกต์ปั้นเด็กๆยังมีอีกไหมคะพี่เจเด็กอย่างปีแล้วเห็นมีน้องใหม่เนาะปีที่แล้วมีเบลทรงศิษย์แล้วก็มีน้องโบกี้ค่ะ2คนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้มีน้องปิ๊งน้องปิ๊งเพิ่งจะลงได้เดือนนึงค่ะอยากมีแฟนเป็นเด็กแว้นเบลทรงศิษย์ก็มีลำยอง2019ได้น้องเบลที่เสียชีวิตนะคะน้องลาลาเบลนะคะคนก็เข้ามาดูเยอะให้กำลังใจน้องลาลาเบลเยอะลำยอง2019น่ารักบักคักโบกี้สุทธิตาเป็นแชมป์ศึกวันดวลเพลง8สมัยก็ยังทำอยู่เนาะทำอยู่ค่ะน่ารักบักคักแล้วก็มาน้องปิ๊งแล้วก็เจเน็ตเขียวก็เนี่ยค่ะฮิวเลยเฮ้ยแล้วก็มาตอนนี้ก็คือน้องอ้ำนันทิยาน้องอ้ำนันทิยามาให้เกียรติน้องอ้ำเป็นศิลปินอยู่แล้วให้เกียรติพี่เจเน็ตเขียวมาออกเพลงเป็นไลลิกเส้นไลลิกเพราะตอนนี้เราไม่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอได้เพราะว่าออกภาคสนามเดี๋ยวดราม่ากันก็เลยถ่ายรูปแล้วก็ทำเป็นไลลิกเศร้าๆเพลงเฮ็ดจังไดสิได้ใจอ้ายอ้ำนันทิยาก่อนเข้าวงการเขาชื่อเอื้อมเราก็เลยใช้ชื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่โดยการใช้ชื่อเอื้อมนันทิยาบางคนก็จะสงสัยคนนี้น้องอ้ำไม่ใช่เหรอบอกใช่ค่ะเป็นชื่อก่อนเข้าวงการชื่อเอื้อมนันทิยาแล้วเขาก็มาเปลี่ยนบริษัทไทยเทปก็มาเปลี่ยนเป็นอ้ำแต่นี้น้องเขาดังจากอ้ำนั่นแหละค่ะแต่เราก็ถ้ามาเริ่มต้นใหม่กับพี่หนูอยากใช้ชื่อเก่าไหมบอกหนูอยากใช้ชื่อเอื้อมชื่อเดิมคนจะได้รู้จักว่าหนูชื่อเอื้อมก่อนมาเป็นอ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือที่มาบางจะมีคนเข้าไปถามในยูทูบเยอะอยู่พี่เจเน่ขอย้อนถามไปคือไล่อีเจเนี่ยก็คือเราที่เคยบอกไว้ว่าจะขายบ้านเพื่อไปสร้างราษฎร์สร้างฐานที่บ้านเกิดอันนี้คือโครงการนั้นหรือเปล่าครับเรียบร้อยค่ะขายบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราย้ายไปอยู่ที่นู่นเรียบร้อยตอนนี้ก็บ้านที่เพื่อนเอามาแลกรีสอร์ทเราก็บูรณะรื้อเรียบร้อยบ้านไม้3หลังเราก็รื้อแล้ว
ค่ะไล่แล้วก็นั่นแล้วเดี๋ยวจะไปทําที่นู่นให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นแผนตามที่เราตั้งใจไว้ก็คือขายบ้านที่กรุงเทพเพื่อสร้างสถานที่นู่นใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วกรุงเทพก็มีที่พักสําหรับเก็บของไว้สําหรับเก็บงานอ๋อแต่ก็คือไม่ได้มีบ้านที่กรุงเทพแล้วก็เช่าอยู่ค่ะเช่าอยู่ตอนนี้ไปมีที่นั่นที่เดียวอยู่ที่โคราชค่ะแล้วเราก็จะเข้ามาเวลามานี่เราก็จะเข้ากรุงเทพมาเพื่อทํางานให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเช่าบ้านอยู่กรุงเทพใช่ๆแต่ที่นู่นก็เดี๋ยวเราก็กลับไปจะใช้ชีวิตที่นู่นค่อนข้างเยอะฉีดจุลินทรีย์จะเกี่ยวข้าวเองเดี๋ยวเราจะสีข้าวเองด้วยค่ะเดี๋ยวกำลังจะซื้อเครื่องสีอยู่ตอนนี้ข้าวเนี่ยเราไม่ได้ปลูกแต่ว่าเราใช้วิธีหว่านเพื่อปรับดินในช่วงแรกแล้วพอดีปีที่แล้วเนี่ยจะมีพายุลูกนั้นลูกนี้เข้ามาไม่ขาดสายก็เลยทำให้ฟางที่เราคุมดินปรับดินเนี่ยค่ะขึ้นมาเป็นข้าวซึ่งได้10 กระสอบเราก็เลยจะไปสีเองแต่เราใครที่ติดตามเพจเจนิตเขียวจะเห็นว่าตีเองตีข้าวเองแล้วก็แฟนเกี่ยวเราไม่ได้เกี่ยวเพราะไม่ได้เกี่ยวเป็นต้นทุนที่จากที่เราขายบ้านเพื่อไปก่อร่างสร้างตัวใช่ค่ะเดี๋ยวไปทำตรงนู้นให้สวยงามแล้วทุกคนจะได้ไปดูว่าสวยขนาดไหนต้นไม้ต้นไหนผลไม้ต้นไหนทานได้แล้วมีมะพร้าวมีหมากเม่ามีมะลิมีทุเรียนมีมหกันนี้คือมีทั้งไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลไงแม่คือเราก็แบบยังจะเดินหน้าทำธุรกิจก่อนเอาประสบการณ์ที่เราเคยแบบใช่เราดูเด็กแล้วที่แบบมันนู่นนี่นั่นมาเรามาตัดทำธุรกิจด้วยก็คือหมายถึงว่าเราทำธุรกิจแบบยั่งยืนก็คือลงมาดินเย็นอย่างน้อยไม่มีผลยังไม่มีผลแต่ว่ามันก็ทำให้เราร่มเย็นใจเพราะว่านี่คือพื้นแผ่นดินเราเป็นที่เราปรับเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรจริงผลไม้ที่เราปลูกไว้ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันเรายังสามารถที่จะแบ่งปันได้พอไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันดูแฮปปี้จริงๆแล้วพี่เนี่ยคิดที่จะพักงานในวงการไปเลยไหมคะไม่พักค่ะพี่ก็มาหาเงินในวงการเพื่อไปซื้อไม้พันธุ์ลงไร่ก็คือยังไงครับตอนนี้ก็คือยืนยันว่ายังทำงานควบคู่กันอยู่ใช่ทำงานควบคู่กันอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามไร่อีเจ้ยคาเฟ่ผลไม้ค่ะทานกาแฟสักแก้วนึงแล้วอยากเด็ดอะไรทานไปเลยค่ะเดี๋ยวให้มีก่อนนะให้โตก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ